วัสดีครับผมวันนี้นะเราก็จะมาตกปลากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่จอปากอ่าวแม่กลองครับปากอ่าวแม่กลองวันนี้มาไต่โจอีกแล้วนะเมื่อวานพี่จอโทรไปบอกหาปลาเข้าว่ะ ดูเสียงหัวล้อเลยอย่างเจือนเลยอ่ะพี่จอมาเดี๋ยวหาปลาไปให้เดือนแกงกันนะครับอ่ะก็ผมก็ไม่ต้องตอบไม่ต้องคิดอะไรเลยจัดดิพี่รออะไรอ่ะถ้าพี่บอกมีตัวผมก็มาเออถึงไม่มีผมก็มาถ้าพี่ชวนน่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคนตกปลานะมีเพื่อนไปตกปลาก็ดีใจแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาตกอะไรมั่งพี่ปลาเห็ดโคนปลาจวดปลากุเลาอ่ะ3อย่างนี้นะครับที่เหลือถ้าได้ปล่อยหมดปล่อยหมด รอเล่นรอเล่นเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าวันนี้นะมาตกที่นี่จะได้ปลาอะไรกลับไปบ้างนะเหมือนเดิมนะไม่คาดหวังนะครับจะไม่เสียใจใช่ไหมพี่ได้ก็คือดีไม่ได้ก็เสมอตัวก็เฉยๆไปนะครับมาพักผ่อนมานั่งเรือเล่นนะครับแล้วที่สำคัญเลยถ้าอยากได้ปลาไปตลาดจบนะครับอันนี้คอนเซ็ปต์ผมอยู่แล้วนะครับอย่ามาบอกว่าเอ้ยมาตกปลาไม่อยากได้ไหมอยากได้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้ก็แค่นั้นไงเดี๋ยวมาตามดูกันวันนี้จะมากน้อยได้กี่ตัวแล้วก็เปิดหัวมาไซส์ไหนเดี๋ยวมาตามดูกันครับโจอันนี้ทำไมตัวเบ็ดพี่ชายเล็กจังหรือว่าปลาเล็กปลาไงปลาปลามันเล็กจังอ๋อปลาเห็ดโคนปลาเห็ดโคนมันปากเล็กใช่เราต้องผูกเบ็ดเล็กเนาะครับเบ็ดมันปากมันจู๋ๆเล็กๆถ้าเบ็ดใหญ่แล้ววัดไม่ค่อยติดเนี่ยเห็นไหมเวลาไปไหนมาไหนผมชอบถามพี่เพราะว่าอย่างที่บอกแหละระดับความรู้ดีใช่ครับใช่ไม่ใช่แบบโหผมจะใช้เบอร์นี้เถียงอย่างเดียวมันก็นะแล้วก็วัดมาก็ไม่อยากจะติดนะพี่นะใช่กินนะแต่วัดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนี่นะพี่โจตื่นตีเท่าไหร่เนี่ยตื่นมาตีห้าพอๆกันเลยพี่นอนไม่หลับเฮ้ยอยากตกปลาครับ ตื่นไปเที่ยวโอเคนะวันนี้ก็เอามา 2,000ไม่กล้าเอามาด้วยตอนแรกกับผมช่างใจอยู่ตั้งนานเดี๋ยววัดไม่ทันดิพี่เมื่อวานได้ข่าวรวยอ่ะพี่รวยครับโอ้โหเรายังเดือนเดือนเลยนะพี่นะแล้วถ้าวันนี้สมมุติผมมาแล้วไม่โดนอ่ะเลิกครบอ่ะนะแต่ว่าแก๊งพี่ใช้ไม่ได้ผลเข้าแก๊งไหนวะหน้าตายหมดนะคอนเซ็ปต์เฮ้ยแต่มาที่เนี่ยครั้งที่2นะมีความรู้สึกว่าครั้งแรกมาน้ําเยอะวันนั้นน้ําสวยนะพี่เนาะแล้วก็เนี่ยสันดอนข้างหลังเนี่ยจะไม่เห็นเลยนะครับวันนั้นมาแบบโหเด้งเลยอ่ะคืนเคินด้วยแต่วันนี้มานี่คือน้ำลงแล้วเขาขึ้นตอนกี่โมงเนี่ยพี่ขึ้นประมาณเที่ยงอ๋อเที่ยงโอเคได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันเลยดีกว่าแล้วก็เหยื่อวันนี้ใช้อะไรพี่ใช้กุ้งสดครับกุ้งหั่นชิ้นครับแถวไหนเนี่ยพี่พี่ลองตีแล้วได้ข้างหน้าดูเนี่ยนะไม่ต้องไกลมากอ๋อนี่ไกลไปอีกได้หมดโอเคมาแต่มันกินทั้งแนวพี่เดี๋ยวลองดูก่อนวัดเลยนะพี่นะขอใส่ผ้าบัฟหน่อยไม้แรกลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันอ้าวกินแล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้ใช่ไหมพี่โอ้โหไอ้เราก็วัดบ้าพลังไปเลยโอ้เอ๊ะเมื่อกี้พี่บอกเห็ดคนล้วนๆมันมีหลงมาตัวนึงอย่านะอย่านะเห็ดโคนโอ้ยมาแล้ว1ตัวโอ้ยอุ้ยเช้ามาเห็นเห็ดโคนสบายใจแล้วสบายใจแล้วพี่ไอ้บัวฮะไอ้บัวเอ้ายังตามมาถึงนี่อีกเนี่ยอย่างแน่นเลยพี่เป็นไงพี่ใสเป็นไงโอ้โหใสทอดใสทอดเอาแล้วจับจุดได้แล้วพี่เดี๋ยวก็รู้ตะกั่วปลาไหมปลาพี่อยู่ล่างเออหึยใหญ่กว่าเบ็ดนิดนึงมันก็คือเห็ดโอเคใสทอดนะพี่ใช่ไปกินได้ทั้งตัวเห็นไหมเห็นไหมวัดกันเฟียสฟาดเฟียสโอ้ใช่เว้ยปลาทูปลาทูมาแล้วปลาทูอุ้ยคันได้ผักโอ้แล้วกูเล่าเฮ้ยเฮ้ยเดือนกูเล่าถึงมันจะลูกแล้วมันก็กูเล่าเนื้อโอ้โหเอาเว้ยกูเล่าก็มาแล้วพี่เฮฮาแล้ววันนี้เราไปตกด้านนอกมานะสักพักหนึ่งก็ได้ปลามาเยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เราก็ย้ายหมายใหม่นะครับมาอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะพี่แถวเนี้ยปากอ่าวมันใกล้ครับชุ
ล่องน้ำอ๋อเขาเรียกว่าทุ่นล่องน้ำนะครับนี่เดี๋ยวให้มองไปฝั่งโน้นเนี่ยมันจะเป็นเสาอยู่อย่างเงี้ยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาเฝ้าตรงนี้ยาวๆเลยใช่ไหมพี่จอก็น่าจะเป็นหมายสุดท้ายเรานะวันนี้ไม่ต้องเลื่อนเยอะเพราะว่าได้ปลาตามเป้าแล้วนะครับตอนนี้ที่เหลือก็โบนัสแล้วครับมาตามดูกันนะวันนี้มาแบบง่ายๆสบายๆแบบผ่อนคลายนะครับเพราะว่าได้ปลาตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ปลาที่ได้ไปก็มีไอ้จวดเห็ดโคนใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มาดูเอาหาคุณเราว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะคุณเราเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเนี่ยตื้อๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ปะเนี่ยอุ้ยพี่ผมขอโทษนะ โอ้ยไซส์นี้ไม่เอาตอนแรกสลัดแล้วไม่หลุด ตัวนี้เล็กนะครับเล็กๆเราต้องปล่อยนะครับหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งโอ้โหเดี๋ยวเห็ดโคนเข้าจัดจริงพี่จัดว่าแบบเดือดเลยโอ้ยขอดูใกล้ๆพี่ขอดูใกล้ๆหน่อยนี่โอ้โหนี่ปลาเนื้อเลยนะวุ่นขึ้นเลยนะผมบอกให้เนี่ยเออพอมันเข้ามันก็เป็นอย่างนี้นะพี่นะสนุกน่าล่ะโอ้ยอันนี้เห็ดจ้ะไอ้เห็ดเหลืองเลยวัดตั้งเงี้ยงออกเลยพี่ใครที่สนใจนะครับอยากจะมาตกปลาแบบผมนะก็ติดต่อไตโจได้เลยนะ Facebook ขึ้นมาติ้งตามนี้เลยนะก็ลองทักพี่มาดูก่อนจองวันนี้ขึ้นปีหน้าจองปีหน้าขึ้นอีกปีนึงพูดเล่นพูดเล่นก็พี่เขามีคิวประจำอยู่แล้วนะครับต้องโทรมาเช็คก่อนว่าเอ้ยอยากจะมาตกกุ้งหรือมาตกปลานะครับก็ลองเช็คน้ำเช็คลมดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำใช่ครับแล้วก็ถามพี่ก็ได้ว่าแบบสะดวกว่างไหมอะไรเงี้ยเพราะพี่เขาคิวยาวนะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะเพราะผมเองก็จองมาเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกไงครับว่าถ้าเรามาตกปลาเราต้องเผื่อใจไปนิดนึงนะครับเพราะว่าของมันอยู่ในน้ำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แบบเอ้ยอย่างวันนี้ผมมาสนุกใช่ไหมปลากินดีดีแต่วันก่อนมาคือปลาก็ไม่เอาเลยเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างนะปัจจัยหลายๆอย่างนะพี่นะโอ้โหปลาทูมาอีกแล้วนี่เลยเนี่ยถ้าน้ำดีๆทุกอย่างดีลงตัวมันก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมพี่บางวันน้ำดีก็ยังไม่โดนเลยนะไม่โดนอุ้ยเบาเบาพูดวัดกันใหญ่เลยนะตอนนี้อ้าวพี่จอคุณเราขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยลุ้น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 โอ้โหสองตัวโอ้โหดูนี่โอ้ยมาแล้วต้องมาสองตัวด้วยดิเอาแล้วคุณเรามาอีกแล้วนี่ตื่นๆนะพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับไหนพี่จอโอ้ยขาดเป็นได้เลยโอ้โหโทษทีครับโทษทีอยากจะบอกว่าเสียดายจังถึงจะขยี้ตาเลยจะยกแล้วนะโอ้โหลุกไอ้ปีนไปเลยคุณเรามาอีกแล้วใหญ่ด้วยอ้าวโดดด้วยพี่เอาครับเอาครับพี่จอบอกว่าใหญ่ด้วยนะโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วยกหลุดปิ้วโอ้โหขอชมหน่อยพี่โอ้โหมาแล้วขาดนี่ไงขาดดีเลยสายขาดเลยโอ้โหเข้าคีบข้างนะพี่นะเหมือนกระพงนะมันคมนะพวกนี้นะเอาล่ะครับเรามาแล้วนี่ไม่เดือนไม่เดือนไปเอาอีกแล้วพี่โอ้ยฮอตอ่ะพี่เล่นเลยพี่เล่นเลยพี่เล่นกันมาเลยได้หมดพี่โอ้โหอย่าไปซีเรียสกับมันมาเอามาอีกแล้วเป็นไงพี่ครับโอ้โหโอ้ยอย่างโอ้ยได้ไซส์พี่ได้ไซส์ยกอย่าดูโอ้โหอย่างเกรงเนี่ยหน้าตาโอ้ยถ่ายรูปเลยเดี๋ยวพี่โอ้ยไปมั่วโอ้โหถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยกูเราเดี๋ยวพลาดตรงไหนวะเฮ้ยใช่แล้วพี่ฮะใช่เราเฮ้ยหันมากนะจิ๊กเราโอ้ยโดดนี่ถึงนี่พี่โอ้ยเดี๋ยวขาดได้โอ้ยโดดโอ้ยโอ้ยสิ่งที่เราตามหาขาดพอดีเลยขาดโอ้ยมาขาดบนเรือเฮ้ยได้แล้วเป็นชาบะแล้วWe'll be right back.
แน่นอนอ่ะพี่หลุมนั้นน่ะมันอยู่ล่องนั้นน่ะดูเรื่องเอาให้หมดเลยพี่อย่าไปเข้าหวานเจี๊ยบดีวันนี้แล้วจะบอกว่าไซส์สวยด้วยนะได้กับข้าวเพียบเลยเออสนุกสนุกนะครับเนี่ยมาตกปลามันมีสีสันแบบนี้แหละมันก็จะขิงๆกันหน่อยเชื่อพี่จอเอ้ยไม่ใหญ่ครับแต่ว่าไม่ถึงเออแต่มันกินอร่อยไงนั่นคือปัญหานี่คือปัญหาของเราโอ้ยเอาแล้วพี่ตื้อยังไงวะไม่ใช่ไม่ใช่พี่อ๋อแหมใจอยู่กับไอ้นั่นอย่างเดียวเลยพี่กูเล่าอะไรมาก็ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะตอนนี้เราก็ตกปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งแล้วเพราะตอนนี้ฝนมาแล้วนะพี่นะไล่หลังกันแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานบนฝั่งกันว่าเราได้อะไรกลับไปบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวไปตามดูกันครับผมตอนนี้นะเราก็กลับขึ้นฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ทำการแยกปลาอยู่นะครับอันนี้จะเป็นกุเลานะครับที่เราได้มาในวันนี้นะครับก็หลายตัวอยู่นะพี่โจนะใช่อันนี้จะเป็นเห็ดโคนนะครับแล้วก็จะเป็นประจวดประจวดคือมา2คนแล้วตกแป๊บเดียวเองพี่อันนี้ไม่ได้เต็มวันนะครึ่งวันเออครึ่งวันเองนะครับคือแบบตกบ้างไม่ตกบ้างนั่งคุยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะพี่นะครับเยอะอยู่นะเห็ดโคนนี่ถือว่าได้เลยนะไอ้จวดไปทำอะไรกินดีพี่ทอดทอดทำเค็มได้หมดพี่ครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้แหนะใช้เบ็ดตกเอาเบ็ดอวนไม่มีนะครับดูในเรือนะโอ้โหใช้คำว่าอวนเลยเดาว่านี่เลยนะฮะก็ได้ปลากลับไปกินแล้วนะครับวันนี้นะสมใจอยากเลยใช่พี่โจใช่ไว้เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวเราออกหากุ้งกันบ้างดีกว่าพี่โจบอกว่าถ้าตอนกลางคืนอ่ะก็ดีใช่ไหมใช่เดี๋ยวไว้น้ำดีๆเดี๋ยวมาตกกันใหม่นะพี่นะไม่ร้อนเออสนุกสนานนะครับหูเห็ดโคนนี่หายากเลยนะเต็มบักอ่ะนี่เลยนะครับนี่ฝีมือการตกนะครับครับไม่ใช่อวนนะนี่ไม่ธรรมดาแยกกองเลยลังจะเล็กไปเดี๋ยวพี่ครับโอ้โหโอเคก็นี่แหละครับวันนี้นะมาหาวัตถุดิบเอาไปทำกับข้าวกินนะครับก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะแต่อาจจะทานไม่หมดหรอกนะครับเดี๋ยวเอาไปแบ่งน้องๆที่ออฟฟิศด้วยให้พี่เจนพี่ตาลกลับไปกินด้วยแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้ทำกินเองด้วยแล้วเดี๋ยวตามมาดูว่าเย็นนี้นะครับแม่เดือนนะครับจะทำกับข้าวอะไรให้เรากินเดี๋ยวมาตามดูกันครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โจด้วยนะครับขอบคุณครับมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาเที่ยวใหม่นะพี่นะโอเคครับผมตอนนี้นะเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมแม่เดือนก็จัดแจงทำปลาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยหลังจากที่เราไปตกมานะครับใช้คำว่าเราได้ไงพ่อดิ นี่นะฮะก็ได้วัตถุดิบที่แบบสดมากๆมาทำกับข้าวในมื้อนี้แล้วนะครับพ่อไปตกแต่แม่เป็นคนทำปลาก็ถ้าพ่อไปตกมาได้เราก็ได้กินแต่จะไม่ได้กินถ้าแม่ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นต้องยกความดีให้แม่ด้วยนะครับใช่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูอะไรกันบ้างแม่ทอดปลาปลาทอดอีกแล้วเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เหรอใช่แต่ก่อนหน้านี้เราทอดเป็นปลาเหมือนปลาสีขนน่ะแต่เนื้อมันจะไม่เยอะสู้ปลาพวกนี้ไม่ได้พวกนี้จะเป็นปลาเนื้อแล้วนะใช่วันนี้แม่จะทอดปลาอะไรปลาเห็ดโคนแล้วก็อันนี้ปลาอะไรเนี่ยค่ะไหนอ่ะประจวดแล้วก็กุเลากุเลาเอาไว้ทำอะไรแม่ต้มยำไหมต้มยำด้วยทอดด้วยทอดตัวเดียวทอดเลย3ปลาอ๋อแล้วมาดูกันว่า3ชนิดนี้อะไรจะอร่อยกว่ากันใช่ไหมวันนี้เราทำอะไรบ้างแม่ทอดปลาต้มยำแล้วก็แกงปลามันก็เหมือนแบบคลิปก่อนหน้านี้แกงเผ็ดอ่ะมันก็เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนเนื้อปลาใช่ไหมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับคือจริงๆปลาพวกนี้มันทำอะไรได้ไม่มากนอกจากบางทีเอาไปทำแดดเดียวนะแม่เนาะแดดเดียวก็อร่อยแต่วันนี้พ่อกลับมาเย็นแล้วเลยไม่มีแดดละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตัดแดดไว้อ๋อเดี๋ยวแม่จะทำด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาตามดูกันนะโอ้โหกูเลาแม่หาตัวยากมากเลยนะพ่อบอกเลยนะจ้ะเอาแล้วทอดแล้วนึ่งอันนี้ก็อร่อยนะแม่ทอดอ่ะ
เรียกประจวดนะครับแค่นี้พอพอ3ตัวไม่น้อยจังอ่ะใช่นี่อ๋อมีคนด้วยตกใจนึกว่าทอดปลา3ตัวอยู่4คนกินกันเลยเด็กๆเยอะชอบบิวชอบบิวชอบคือก้างมันนอนแกะง่ายกินอร่อยใช่ไม่ต้องให้แม่แกะให้มาแล้วมาแล้วเป็นตัวนะครับคือตอนนี้ที่ไม่เห็นพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยคือน้องฟิลเขาไปเรียนกำลังกลับนะครับแล้วก็พี่ฟิล์มก็ไปเรียนกำลังกลับนะครับเราก็เลยอยู่บ้านกันสองคนส่วนพ่อเองไปตั้งแต่เช้ามืดแล้ววันนี้ใครไปส่งน้องฟิลแม่ไปส่งครับตอนไปส่งรถน้อยตอนกลับอ่ะไม่ก็กลับได้ลงอันนี้ใส่อะไรมันใส่แม่พริกแกงนี่มันคนละเจ้าวะนะไม่รู้ว่าเจ้านี้จะเผ็ดหรือเปล่าอ้าวซื้อมาคนละเจ้ากันกับเมื่อวานวันก่อนใช่ปะใช่เฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่แม่ต้องการถูกไหมแม่ใช่เด็ดโคนนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ไว้ทำพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่จริงๆอ่ะปลาเห็ดโคนเนี่ยไม่ได้หายากนะแม่ไปซื้อตามท้องตลาดแบบตามอาหารทะเลอะไรเงี้ยมีขายเลยนะแต่ก็นานๆเจออยู่นะพ่อมันไม่ได้แบบมีทุกร้านนะใช่ครับแล้วแพงด้วยนะโลง 2-300 นะ200กว่าบาทเลยนะแม่คือไปตกมาวันนี้ก็ได้เยอะนะครับครับผมตอนนี้นะปลาเราสุกแล้วมะเขือก็เริ่มยุ่ยแล้วใช่ไหมแม่เดี๋ยวจะใส่ผักนะครับโอ้ยชีฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดฟิวมาแล้วแม่หอมไหมคะหอมไม่ฟิวหอมยืดโอ้ยคลุกคลิกเลยแม่โอ้โหน่าทานมากเลยครับเนี่ยหอมไม่ฟิวอยู่ข้าวเลยดีโอ้ยนี่ได้ข้าวร้อนๆนี่ก็โอเคนะโอ้โหขอดูปลาหน่อยไหมมาก็มันกรอบเลยนะครับแย่ แล้วหิวข้าวเลยอ่ะหิวข้าวเลยหิวข้าวเลยเด้แม่เสร็จแล้วนะครับมาดิครับแล้วเราก็ใส่อันนี้ต่อเลยต้มยำโอ้แล้วสีจานกับสีอาหารนี่แบบได้เลยอะแม่เดือดมากบอกเลยโอเคนะตอนนี้ปลาทอดของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับโอ้แม่น่าทานมากเลยอะไม่รู้ว่าพ่อหิวหิวดิตั้งแต่เช้ากินข้าวคนเดียวเลยแม่ก็กินตั้งแต่ตอนไปอะคือกินอะไรรู้ป่ะโจ๊กหมูโอ้พี่โจซื้อมาฝากไงบอกว่าโจ๊กหมูพี่เออเราจะบอกโจ๊กหมูมีข้างในด้วยเดินไม่ได้ถูกเกาห้องนี่นะครับทอดคือเราชอบกินแบบกรอบๆนะแม่เนาะเพราะว่ามันกรุบกรอบดีนะนี่คุณมาแล้วว้าวเรียบร้อยนะครับดูเลยแม่นี่ค่ะมีกุเลาอันนี้อะไรนะกระจูดแล้วก็ครับผมนี่เลยนะตอนนี้เสร็จมาแล้วครับ2เมนูนะครับต้มยำเลยค่ะมาใส่เครื่องน้ำเดือดยังแม่ยำอันนี้ต้องเป็นน้ำใสเท่านั้นนะรสชาตินี่แม่แบบห้ามดรอปเลยนะโอ้พริกคงแบบเปรี้ยวเผ็ดอ่ะแล้วบอกว่าพริกคงหนึ่งดูพริกลอยสิดูโอ้ยตึงปีอ่ะน้ำเดือดแล้วนะครับพร้อมไหมแม่พร้อมโอ้ยจมูกดีจังเป็นไงมั่งได้แล้วใช่ไหมโอ้โหขอดูหน่อยเดือดมากนะครับตอนนี้บอกเลยแม่ปรุงเลยอยากให้เดือดมากเลยเนื้อยุ่ยเลยมั้งเนี่ยแม่ใช่มันต้องสุกๆไงอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปิดไฟด้วยนี่ใส่อะไรไปอีกแม่กระชีฝรั่งกับมะนาวโอ้โหฟาดเลยนะแล้วก็ชิมก่อนเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปอ้าวแสบจมูกแล้วแม่เป็นไงแ
โอ้ยเป็นไงแม่เอาเปรี้ยวซีดเลยไหมโอ้ได้แม่มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วต้องยำอ่ะโอ้ยถ้าใส่มะนาวอย่างนั้นจะต้องใส่น้ำปลาหน่อยอย่าเยอะมากนะแม่ตักแค่นั้นพอแล้วปี๊ดฟ้าปี๊ดฟ้าเลยป่ะแม่โอ้ยตัวเนี้ยปลาโอ้ยไหนเล่าให้ฟังได้แม่มันเป็นยังไงโอ้ยร้อนเปรี้ยวอ้าวเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยเหรออร่อยคือแบบเปรี้ยวแบบปี๊ดปาดเลยป่ะใช่โอ้ยกูเล่าโอ้ยโอ้แม่ขนาดเราต้มปลายังใสอยู่เลยอ่ะสดจริงนะครับนี่เลยนะฮะต้มยำน้ำใสนะครับโอ้โหดูชุดประจำไปเมื่อกี้โอ้โหดูเครื่องดีครับไม่มีห่วงครับผมบอกเลยโอ้กลัวไม่เดินเปิดนะขยายไม่เดินเปิดร้านอาหารยกมือขึ้นนะครับไม่ไหวอ่ะแม่เหนื่อยใช่ไหมไม่ไหวอ่ะค่ะโอ้โหแม่เรานั่งซุปน้ำก็ปวดหัวเลยเอามาเอามาดูกันตอนโอเคนะผมตอนนี้พี่ฟิล์มกลับบ้านมาแล้วนะครับแม่เร่งเลยนะพี่ฟิล์มเพิ่งอยู่นอกมหาลัยแม่เร่ง20นาทีถึงบ้านโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ มาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะมีทั้งหมด3เมนูนะครับเหมือน EP ก่อนหน้านี้นะวันนี้ก็จะมีเป็นแกงเผ็ดปลาเห็ดโคนตามด้วยปลาทอดจะมีกุเลานะครับประจวบแล้วก็เห็ดโคนนะครับวันนี้จะเป็นต้มยำปลากุเลานะครับเดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่าฟิวสาตอนทอดปลาบอกว่าจะได้ไม่ต้องแกะปลาให้ลูกก็แกะเหมือนเดิมเย้ลองชิมเลยค่ะแต่ต้มยำอร่อยมากเมื่อกี้ลองชิมแล้วนะครับน้ำแบบเดือดจริงพอดูอะไรฮะนี่แหละเห็ดโคนเนี่ยเวลาแกะมาเขาจะเป็นอย่างนี้น้องฟิลแล้วเราเอาน้ำเนี่ยพริกน้ำปลาราดดูลูกเพราะว่ามันจะอร่อยมากพี่ฟิลเมื่อกี้ต้มยำเป็นไงตื่นเลยจัดจ้านเลยป่ะไม่พูดน้องฟิลลองชิมดูเนื้อเขาเป็นไงรีวิวหน่อยชอบปลาเห็ดโคนก็อย่างนี้แหละแกะง่ายเป็นไงคะเนื้อเขาคิดสุดอ่ะอร่อยใช่ไหมก็ไปวันก่อนไม่เห็นตรงได้แบบนี้ถ้าใส่โจดูอยู่ก็มาตอบร้านด้วยนะก็มันไม่กินไงลูกแล้วแต่วันแล้วแต่วันใช่วันนี้ไปโอ้โหเห็ดโคนกินตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยเออถือว่าโอเคเป็นไงน้องฟิวอร่อยไหมเห็ดโคนอร่อยมากใช่ไหมเอาล่ะพี่ฟิล์มตอนนี้กำลังจะทานปลานะครับใช่ขอทัชชู่แม่หน่อยค่ะยังซีซ่ากับต้มยำอยู่เมื่อกี้อร่อยนะเพราะว่าอร่อยนะเอาละพี่ฟิล์มปลาเป็นไงมันน้ำใสใช่ปลาเป็นไงฮะกรอบมากอร่อยเนื้ออร่อยใช่ไหมปลาคือสดมากไงนี่แม่แกงมีร้องยังยังเมื่อกี้เพิ่งแกะปลาให้ลูกเหมือนฝนตกปะเนี่ยเสียงแอร์ค่ะเสียงแอร์คือจริงๆอ่ะเวลาเราไปตกปลาแล้วมาทำกินสดๆเนี้ยเพราะว่ามันดีนะแม่เนาะคือมันได้ความหวานของเนื้อปลาแล้วก็อร่อยมากแกงเป็นไงแม่อร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอุ้ยฝั่งนู้นมีสำลักคืออะไรก่อนแต่เผ็ดน้อยลงสำลักต้มยำเห็นไหมต้มยำเป็นไงพี่ฟิล์มปี๊ดปาดใครอยากจะชิมเนื้อปลากูเราในต้มยำมั่งแม่ต้องเปิดแล้วแหละจริงๆพ่อนี่แบบโอ้โหยังอยากชิมเออพี่ตักไปเลยลูกเนื้อเอาแต่เนื้อก็ได้เอาแต่เนื้อไปก็ได้ลูกนั่นแหละเนื้อนี่แบบเขาบอกว่าจะเป็นสำลีนะแม่เออเนื้อมันเป็นนุ่มหวานปลาสดๆอ่ะพี่ลองดูค่ะเอาเนื้อเปล่าไม่ต้องกับข้าวนะแล้วลองชิมดูแล้วรีวิวหน่อยเนื้อขาวมากเนื้อเป็นไงคะละลายในปากอ่ะละลายในปากผมไม่ได้เคี้ยวร้อนอันนี้ดีอร่อยเนื้อเป็นไงหวานนุ่มมากอ่ะฮะจริงปะเนี่ยจริงแล้วมันร้อนในท้องเลยอ่ะแม่เป็นไงบ้างเนื้อนิ่มใช่ไหมถือว่าโอเคเลยใช่ป่ะเป็นไงพี่ฟิล์มเนื้อเขาไม่ขาวด้วยนะนิ่มมากใช่อร่อยใช่ไหมแซ่บเลยนี่แหละนะครับหูหายเหนื่อยเลยวันนี้ไปตกมาทั้งวันเลยแต่มันอร่อยจริงแม่มันมีความรู้สึกว่าเราได้กินของสดๆใช่ไหมนะครับแล้วนี่แหละก็จะเป็นคลิปที่แบบออกไปหาวัตถุดิบมาทำกับข้าวกันนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พ่อถาไป
หาอะไรมาทำกับข้าวก็คอมเมนต์ไว้นะไม่เอานะไดโนเสาร์ผัดเผ็ดอะไรเงี้ยไม่มีนะยากไหมอันนั้นยากไปนะปลาวงปลาวานฉลองฉลามนี่ไม่เอานะมันลำบากไปนะเอาที่มันมีความเป็นไปได้แล้วกันเนาะมีเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนะครับที่อร่อยนะใช่โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเย้น้องฟิลชอบเมนูไหนมากที่สุดชอบปลาทอดพี่ฟิล์มล่ะต้มยำแม่เดือนล่ะทั้งสามอย่างเลยโอ้โหพ่อไม่ไหวแล้วน้ำพริกน้ำปลายังอร่อยอ่ะพ่อไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่งดูเขากินกันอยู่เดียวโอ้ยโอเคเขารีบตัดจบแล้วขอตัวกินข้าวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับผมบ๊ายบาย